เอ้ยใครดำน้ำมันบอกแต่กลิ่นมันเหม็นอับๆเหมือนซากศพที่ตายนานแล้วอ่ะพี่เจนก็พูดเกินไปแล้วพี่ไปก่อนนะถ้าถูกหัวอย่าลืมโอกาสไหมพี่นะครับพี่วันนี้ไก่อยู่ครบไม่มีอะไรมากัดอีกนะเสียดายเมื่อวานไก่ตายไป2ตัวอย่าให้จับได้นะจับได้หนักแน่มาลูกมาครบนะลูกไก่วันนี้มันจะกล้ามหลงคลองเขียวอย่างเราได้ไงเนี่ยต้นนึกว่าใครเข้ามาก่อนดิไม่เป็นไรพอดีผ่านแถวนี้เลยแวะดูไก่หน่อยเลี้ยงไก่เวียนนะเชษอ๋อก็เลี้ยงไว้ขายอ่ะพอได้ค่าขนมให้ลูกช่วงนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยเราไปทำงานต่างจังหวัดมาเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันเองไปทำอะไรต่างจังหวัดบ้านเรามีงานเยอะแยะงานเยอะรายจ่ายมันก็เยอะขึ้นอ่ะทำงานต่างจังหวัดอ่ะค่าใช้จ่ายมันน้อยเงินน่ะพอเหลือเก็บบ้างอยู่กรุงเทพอ่ะติดลบทุกเดือนเลยอ่ะไม่ไหวก็จริงหาได้มากรายจ่ายก็มากขายไก่อ่ะได้เงินดีไหมเชษก็พอได้นะแต่พูดแล้วช้ำเมื่อวานนี่ไม่รู้ตัวอะไรเข้ามากินไก่เราไป2ตัวไก่โดนกินไส้เหรอรู้ได้ไงอ่ะเรายังไม่ได้พูดเลยนะว่าไก่เราโดนกินไส้เออเมื่อกี้ผ่านแล้วป้าแมวอ่ะเขาบอกไก่โดนกินไส้ไปตัวนึงเราก็เลยคิดว่าคุณโดนกินไส้เหมือนกันอ่ะเออมีเหตุผลรู้ว่าตัวเงินตัวทองหรือเปล่าเข้ามากินไก่เราไงถ้าเป็นตัวเงินตัวทองอ่ะมันต้องกินทั้งตัวดิกล้าดียังไงมันกินไก่บ้านเราพ่อคุยกับใครเหรออ๋อลุงต้นเพื่อนพ่อสวัสดีสิลูกสวัสดีค่ะลุงต้นสวัสดีลูกน่ากินจริงกินอะไรอะต้นอ๋อขนมหลานอ่ะน่ากินแล้วไปพูดจาแปลกๆก็เนี่ยงั้นเราขอตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่างๆเราแวะมาใหม่โอเคโอเคต้นนี่พูดจาแปลกๆป่ะน้องปานเข้าบ้านดีกว่าค่ะพ่อคนแถวเนี้ยเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะจังเลยอ้าวพี่ต้นไปไหนมาครับไปธุระมาว่าจะเข้าบ้านแล้วเจนอ่ะไปไหนผมจะไปซื้อของหน่อยอ่ะพี่สบายดีนะก็เรื่อยๆแหละว่าแต่วันเนี้ยมีเลขเด็ดไหมพี่นี่ยังไม่เลิกเล่นหวยอีกเหรอเนี่ยนี่มันคือหนทางรวยผมเลยนะทำแต่งานอ่ะมันไม่รวยหรอกพี่ผมมุ่งทางนี้ว่าแต่งวดเนี้ยมีเลขเด็ดไหมพี่จะเอาจริงเหรอถ้ามีก็เอาดิพี่808ป่ะ808ชัวร์นะพี่ให้มา3ตัวเงี้ยถ้าถูกมารวยเละเลยนะลองไปซื้อดูนะถ้าถูกอ่ะพี่ขอไก่สดตัวนึงได้เลยพี่ถ้าถูกนะผมเอาไก่สดไปให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยได้เลยขอบใจนะพี่ได้กลิ่นอะไรปะเหม็นสับสาบอับอ่ะไม่ได้กลิ่นนะเมียหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกมันเหม็นกลิ่นแปลกๆนะพี่ต้นผมก็อาบน้ำใส่น้ำหอมมานะผมก็ไม่เหม็นนะพี่สงสัยพี่ตัวเหม็นอ่ะเดินมาไกลอ่ะว่าจะกลับไปอาบน้ำซะหน่อยน่าจริงแต่กลิ่นมันเหม็นอับๆเหมือนซากศพที่ตายนานแล้วอ่ะพี่เจนก็พูดเกินไปนะพี่ไปก่อนนะถ้าถูกหัวอย่าลืมโอกาสไหมพี่นะครับพี่
จะมาร้านป้าแมวพี่ตาลหวยจะออกแล้วอ่ะเจนมีเลขเด็ดบ้างหรือเปล่าพี่ยังไม่มีเลขซื้อเลยเนี่ยผมเองก็ไม่มีอ่ะแต่เมื่อกี้เจอพี่ต้นเขาให้มา808อ่ะพี่808เหรอเจนเลขก็สวยอยู่นะพี่ก็ชอบ8อยู่เหมือนกันเดี๋ยวพี่ตามด้วยดีกว่าจัดไปพี่แต่ถ้าถูกอ่ะพี่ต้นเขาขอไก่สดตัวนึงนะไก่สดเหรอใช่พี่จะเอาไก่สดไปทำอะไรอ่ะแปลกจังแทนที่จะขอเป็นเงินเขาก็คงเอาไปทำกินอ่ะพี่อย่าไปคิดมากเลยพี่ตาลเจนคุยอะไรกันอยู่เหรอสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีครับพี่เดือนพวกเรากำลังคุยเรื่องหวยนั่นอยู่ครับเฮ้ยมีเลขเด็ดเหรอขอบ้างสิหนูว่าไม่มีเลขเด็ดเลยอ่ะพี่เดือนงวดเนี้ยแต่เจนอ่ะให้มา808อ่ะแล้วเจนอ่ะได้เลขเด็ดมาจากไหนเนี่ยพี่ต้นให้มาครับพี่เดือนต้นให้มาเหรอให้เลขมั่วหรือเปล่าแต่งวดเนี้ยตาลก็ว่าน่าจะมี8นะพี่เพราะตาลมีสูตรคำนวณอยู่ได้8มาเหมือนกันผมเองก็ชอบเลข0อยู่นะงวดเนี้ยพี่ต้นเขาให้808มาก็เข้าทางอยู่นะพี่เดือนอย่างงี้พี่ต้องตามดูบ้างแล้วแหละจัดไปเลยพี่เต็มๆแล้วนะพี่เดือนอ่ะได้เลขอะไรมาบ้างไหมไม่ได้สิถึงได้มาถามนี่ไงโอ้โหถ้าต้นให้ถูกนะพี่จะเลี้ยงข้าวเลยเอาทองมาแปะเลยดีกว่าแปะที่ต้นนี่แหละพี่เนาะทั้งวันนี้ถูกนะงวดหน้าถามอีกเลยนะแต่เลขมันก็สวยอยู่นะ08ตาโน้จะจัดเต็มๆเลยพี่เดือนเอ้าน้องฟิวนี่ว่าแต่น้องฟิวเปิดเทอมวันไหนอะจ๊ะวันจันทร์หน้าค่ะพี่ตาลเปิดพร้อมกับวันใหม่เลยนะเนี่ยว่าแต่น้องฟิวดูอะไรอยู่อะหนูดูข้อมูลผีกระหังอยู่ค่ะตั้งใจมากเลยอะเอาไปทำการบ้านหรอป้าว่าหนูเห็นบินอยู่แถวบ้านวันก่อนเจอกระหังเหรอใช่พี่ตาลหนูเห็นบินอยู่แถวบ้านช่วงมืดๆอะนี่ๆๆอย่าไปเชื่อฟิวเห็นข้างคาวแม่ไก่เป็นกระหังอะน่ะแต่ตาน่ะเชื่อนะพี่เขาว่ามันมีจริงนะนี่มันยุคไหนแล้วพี่ผมว่าไม่น่ามีนะหนูว่ามีนะหนูเจอมันกับตัวเลยบินจ่าๆเลยพอพี่ขอตัวก่อนนะแต่เลข808งวดนี้พี่จะตามครับพี่ไปฟิวพี่ตาลพี่เจ้าสวัสดีค่ะฟิววันหลังอ่ะอย่าไปพูดเรื่องเห็นผีกระหังอีกนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าแม่บอกแล้วนะว่าผีมันไม่มีจริงแต่หนูเห็นจริงๆนะแม่ไปบ๊ายบายกลับบ้านพี่ตาลเชื่อเรื่องผีกระหังกับเขาด้วยเหรอพี่เชื่อนะเจนผียังมีจริงจะเห็นหรือไม่เห็นน่ะมันอยู่ที่แต่ละคนเท่านั้นแหละส่วนผมอ่ะไม่เชื่อเราอ่ะมาถึงยุคนี้แล้วเรื่องพวกเนี้ยไม่มีหรอกก็แล้วแต่นะเจนงั้นพี่กลับก่อนนะครับพี่เราเจอกันนะอย่าลืมซื้อหวยด้วยนะรู้แล้วน่ะแม่ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเลยอ่ะสนุกมากหนูก็ชอบแม่แต่ว่าหนูดูจบแล้วอ่ะดูจบก่อนแม่อีให้หนูสปอยไหมเออไม่ตั้งเลยเขาแบกยังไงแรงเขาเยอะมากนะลูกยังไม่ได้แท็กซี่มาเนี่ยฟิลต่อไปนี้นะถ้าออกไปข้างนอกอ่ะอย่าพูดเรื่องผีกระหังอีกนะลูกทำไมอ่ะแม่เออหน้าไม่ต้องพูดหรอกก็ได้แม่แม่หนูเบื่อแล้วว่าหนูขึ้นไปอ่านหนังสือบนบ้านนะได้อย่าแม่ตามไปนะลูกช่วงนี้พี่ฟิล์มก็ไม่กลับบ้านนอนหอเราก็อยู่คนเดียวซะด้วยไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ่ะเหงาจังบินผ่านหน้าต่างไปเมื่อกี้อ่ะตัวอะไรอ่ะบินไปเมื่อกี้ก็ไม่มีนี่นาก็ไม่เห็นมีอะไรนะหรือว่าเราตาฝาดไป
ฟิลยังไม่นอนอีกเหรอลูกนี่3ทุ่มแล้วนะหนูกำลังจะนอนค่ะแม่งั้นแม่ไปนอนก่อนนะง่วงมากเลยกูดไนท์จ้ะลูกกูดไนท์ค่ะหรือว่าเรื่องผีกระหังมันจะไม่มีจริงที่เราเห็นคงจะตาฝาดไปถ้ามีจริงคงจะมีคนเห็นเยอะแล้วแหละไม่ใช่มีแต่เรื่องเล่านี่ก็ดึกแล้วนอนดีกว่า